สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ได้เห็นชื่อคลิปแล้วเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าโมเมจะมาพูดถึงอะไรนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตั้งแต่ทำโมเมพาเพลินนะแล้วก็บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อซ้ำใช้เองตลอดเวลานะคะจนได้กลายไปเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาจริงจังอยู่เป็นเวลาหลายปีเหมือนกันนะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โมเมแนะนำอยู่เรื่อยๆสำหรับใครก็ตามนะคะที่ถามมาว่าถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอยู่ในราคาเอื้อมถึงนะคะจับต้องได้แล้วก็เหมาะกับการที่จะช่วยแก้ไขรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวนะคะมุมใหม่ก็จะแนะนำตัวนี้เสมอๆเลยยังคงแนะนำอยู่ตลอดนะคะนั่นก็คือพี่คนนี้ค่ะ Smooth E Cream นะคะซึ่งหลายๆคนก็คงทราบดีแหละว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Drugstore ในดวงใจของมุมใหม่มาเป็นหลัก10ปีอะว่าง่ายๆนะคะจริงๆแล้วน่าจะเกินด้วยซ้ำเพราะว่าเคยเล่าไปในคลิปที่รีวิว Smooth E Cream แล้วแหละว่าโมเมจริงๆแล้วใช้ Smooth E Cream มาตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่เลยนะคะเรียนมัธยมเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ทำรายการเกี่ยวกับบิวตี้อะไรใดๆทั้งสิ้นถูกต้องมาก็เป็นแค่แบบคนนึงที่ชอบผลิตภัณฑ์บิวตี้แล้วก็ยังไม่ได้มีบัดเจ็ตเยอะแยะมากมายรวมถึงแบรนด์ในประเทศของเราเนี่ยในตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีตัวเลือกมากนะคะเราก็มีแต่ Counter Brandหรือว่า Drugstore แบรนด์ที่ดังๆอยู่ไม่กี่แบรนด์แล้วก็ Smooth E เนี่ยก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่มุมเมย์ใช้ต่อเนื่องมาตลอดนะคะเวลาเขามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยเราก็จะสนใจว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรทำไมเขาถึงได้บอกว่าเขามีความ natural มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึง Smooth E Cream ว่าทำไมนะคะตัวนี้ถึงยังเป็นตัวที่มุมเมย์ยังอยากจะแนะนำสำหรับน้องๆหรือว่าคนที่อาจจะอยากได้สกินแคร์ดีๆแต่ว่าบัดเจ็ตนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันลงลึกในเรื่องของส่วนประกอบของเขาแล้วก็วิธีการใช้นะคะแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนำตัวใหม่ของเขาด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวที่เน้นในเรื่องของการปลอบประโลมผิวให้ผิวของเราเนี่ยมันลดการระคายเคืองได้เพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนะคะว่ามันมีคำว่าซิก้าเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์กับผิวของเรายังไงแล้วก็เจ้าตัวซิก้ารีแพคครีมตัวเนี้ยมันต่างจากสมูทอีครีมปกติยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังในคลิปค่ะก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งงเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า2ตัวนี้จาก Smooth E น่าสนใจยังไงค่ะถ้าพูดถึง Smooth E Cream นะคะสำหรับโมเมเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นครีมสามัญประจำบ้านอย่างหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้อแรกเลยนะคะไซส์ที่มาเนี่ยเป็นไซส์ที่ใหญ่โตโออามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เขาได้อย่างสบายอกสบายใจโดยไม่ต้องเขียมเรื่องราคามากนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่เขาออกมาเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยนสูตรนะคะคือดียังไงก็ดีอยู่อย่างนั้นนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันผ่านไปเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วว่ามันควรจะมีการพัฒนานู่นนั่นนี่ไหมอะไรเงี้ยแต่โมเมเชื่อว่าอย่างโมเมเองนะซึ่งเป็นคนที่ชอบใช้สมูทอีครีมอ่ะจะรู้สึกว่าก็มันดีอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพิ่มเติมหรอกถ้าอยากเพิ่มอ่ะก็ไปเพิ่มสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆเอาแต่ว่าตัวนี้ขอให้ยืนพื้นไว้แบบนี้จะดีที่สุดนะคะซึ่งเขาก็ตอบโจทย์ดิฉันว่าเขาก็คงคุณภาพของเขาเอาไว้แบบนี้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับสูตรออริจินอลนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่เลือกใช้ส่วนผสมที่ชื่อว่า Centella Asiatica นะคะซึ่ง Centella Asiatica เนี่ยมันก็คือใบบัวบกอ่ะแปลเป็นไทยง่ายๆให้เข้าใจกันนะคะแล้วเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าเจ้าใบบัวบกเนี่ยปกติอ่ะถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดโดนซ้อมโดนตบโดนต่อยมามีรอยช้ำมีฟกช้ำดำเขียวอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะให้กินน้ำใบบัวบกหรือว่าเอาใบบัวบกเนี่ยมาพอกเพื่อให้บริเวณนั้นเนี่ยมันลดการอักเสบนะคะแล้วพอเขาเอา Centella Asiatica เนี่ยมาใส่ไว้ในสกินแคร์มาใส่ไว้ใน Smooth E Cream เนี่ยมันก็คือมีความสามารถในการช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นลดการอักเสบนั่นเองค่ะนอกเหนือจาก Centella Asiatica แล้วนะคะแน่นอนว่าเขาต้องมีวิตามินแล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะที่ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมันฟื้นคืนสภาพได้ดียิ่งขึ้น Centella Asiatica เองเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถในการลดเลือนรอยแผลเป็นนะคะหรือว่าจุดดำต่างๆค่ะเขาเลยต้องมีแอลเลียมซีปาบัลบ์เอ็กสตรักนะคะหรือว่าเป็นสารสกัดจากหัวหอมนั่นเองค่ะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะจะมาช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็รอยแผลเป็นจากสิวนะคะแล้วก็มีบิซาโบโลหรือว่าสารสกัดจากคาโมไมล์ค่ะซึ่งคาโมไมล์นะคะจะมีความสามารถในการช่วยลดการระคายเคืองได้ดีค่ะและสุดท้ายเขามีแลคติกแอซิดที่เป็น AHA นะคะซึ่ง AHA นะคะก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวด้านบนของเรานะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูไม่หมองคล้ำ
มีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นยังมีฮอฮอบ้าออยล์นะคะอันนี้อ่านแบบอังกฤษนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสำเนียงไทยแบบที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะคะก็คือโจโจบาออยล์นั่นเองนะคะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นค่ะและแน่นอนนะคะเขามีตัว E อยู่นั่นก็คือมีวิตามิน E แบบธรรมชาตินะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คืออะโลเวรานะคะหรือสารสกัดจากว่านหางจระเข้ค่ะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสารสกัดทั้งหมดนะคะก็คือเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็เน้นในเรื่องของการปลอบประโลมผิวของเราเป็นหลักเลยนะคะอีกอย่างนึงที่มุมเมย์ชอบเกี่ยวกับ Smooth E Cream อ่ะคือเนื้อสัมผัสของเขาคุณผู้ชมคือเขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาเหนียวหรือเขาหนึบหรือเขาทาไปแล้วไม่สบายหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาอธิบายว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า MES ค่ะนั่นก็คือ Multi Layer Emulsion System นะคะซึ่งคำว่า Multi Layer ก็คือมีหลายชั้นเนาะ Emulsion System ก็คือเป็นเนื้อลักษณะ Emulsion ค่ะคือมันจะแตกตัวจากครีมไปละลายแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยทำให้ส่วนประกอบดีๆต่างๆ ingredient ต่างๆที่มุมไม่ได้พูดถึงไปทั้งหมดเนี้ยสามารถซึมซาบลงสู่ผิวของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองวิธีการใช้ Smooth E Cream นะคะแน่นอนง่ายๆเลยอย่างแรกก็คือคุณสามารถที่จะใช้ตัวนี้เป็น moisturizer ประจำวันของคุณได้เลยนะคะก็คือทาทั่วหน้าวันละ 1-2 ครั้งได้สบายๆเลยนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวจากสิ่งที่เราไปเจอในแต่ละวันนะคะรวมถึงอย่างที่บอกนะคะเขามีHA ก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างแบบอ่อนๆให้ผิวของเราเนี่ยมันดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนวิธีการที่โมเมใช้แล้วก็ใช้มาตลอดนะคะเป็นวิธีการหลักๆเลยของการใช้สมูทอีครีมของโมเมก็คือบีบออกมาแค่นิดหน่อยแล้วก็นวดวนลงไปบริเวณที่เป็นรอยแผลเป็นจากสิวหรือว่าสิวที่มันแห้งแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเหลือความแบบเนี่ยอย่างตรงเนี้ยของโมเมเนี่ยมันจะมีความแห้งๆอยู่นะคะเป็นขอบๆที่แบบเขายุบไปแล้วแต่ว่าเขาแห้งอ่ะเราก็จะทาที่ตรงนั้นเลยนะคะเพื่อให้ผิวหนังที่มันลอกๆแห้งๆเนี่ยนะคะสมานตัวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยทำให้ตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นรอยแผลเป็นด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีรอยดำหรือมีรอยแผลเป็นอยู่ตรงไหนก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้นะคะสามารถทาได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยนะคะคือมันไม่มีข้อจำกัดเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ได้มีส่วนประกอบของสเตียรอยด์หรือว่าไวท์เทนนิ่งอะไรที่มันจะไปทำให้ผิวเนี่ยเกิดการระคายเคืองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้บ่อยๆเลยได้ข่าวว่าคุณคนนี้ตอนนี้เขาไปโด่งดังมากที่ญี่ปุ่นนะคะจนได้รางวัลคอสเมเลยนะซึ่งรางวัลคอสเมในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เป็นแบบรางวัลที่น่าเชื่อถือมากๆเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่คนโหวตเข้ามานะคะว่าผลิตภัณฑ์อันไหนใช้ดีนะคะเขาก็ได้รับการการันตี number 1 คอสเมอินเจแปนกันเลยทีเดียวนะคะดีใจอ่ะที่ผลิตภัณฑ์ไทยนี่ไปโด่งดังในต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่โมเมใช้แล้วก็ชอบด้วยนั่นเองนอกเหนือจากจะทาหน้านะคะทาตัวก็ได้นะคะอันนี้เขาก็เขียนไว้นะคะบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้ง face and body care นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีแบบศอกด้านศอกดำเข่ามีแผลอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าคุ้มมากๆเพราะว่าซื้อหลอดเดียวก็คือใช้ได้ทั้งหน้าจนถึงตัวเลยค่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวเด็ดที่มุมไปใช้แล้วก็ชอบมาเป็นเวลานานไปแล้วนะคะ Smooth E เขาก็เพิ่งออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาแล้วเขาก็ส่งมาให้มุมไปลองด้วยนะคะกับ Sika Repair Cream ตัวนี้ค่ะชื่อเขาบอกว่าเป็นครีมคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆมุมไปว่ามันมีลักษณะเนื้อเป็นเหมือนเนื้อเซรั่มมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าพูดถึง Sika เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะตื่นเต้นกับคำว่า Sika นู่นนั่นนี่เพราะว่าในช่วงประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยซิก้ากลายเป็นหนึ่งในอินกรีเดียนที่เราเห็นเยอะมากในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นเกาหลีไปจนถึงผลิตภัณฑ์จากยุโรปอเมริกาอะไรต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยซิก้ามันก็คือชื่อย่อของเซนเทล่าเอเซียริก้าหรือว่าใบบัวบกเนี่ยแหละค่ะซึ่งอะไรเอ่ยเซนเทล่าเอเซียริก้าก็คือส่วนประกอบหลักของสมูทอีครีมไงคะซึ่งทั้งเซนเทล่าเอเซียริก้าแล้วก็ซิก้าเนี่ยนะคะเขาก็คือทำหน้าที่เหมือนกันไงคะในการปลอบประโลมผิวของเรานะคะลดการอักเสบลดการระคายเคืองรอยแดงต่างๆมันจะลดลงค่ะอันนี้มุมเมย์จะเอาไว้แก้ปัญหาแบบความแบบรอยดำรอยแผลเป็นจากสิวใช่ไหมแต่ว่าบางคนน่ะแค่มีอาการแพ้มีอาการหน้าแดงมีอาการเป็นผื่นอะไรได้ง่ายๆเนี่ยนะคะตัวนี้ Smooth E เขาก็บอกว่าจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาอาการแพ้ง่ายหรือว่าเป็นรอยแดงได้ง่ายแบบนั้นนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเท่าที่ลองเนี่ยมุมเมย์รู้สึกว่า
ามันช่วยลดรอยแดงได้เร็วทีเดียวเลยนะคะคือถามว่ารอยแดงของโมเมเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราออกแดดมากๆหรือว่าเราอาจจะมีอาการแพ้ฝุ่น PM 2.5 หรือในวันที่ไปเลเซอร์หน้ามานะคะไปเลเซอร์ไปกดสิวไปทำอะไรกับหน้าที่มันจะก่อให้เกิดการแบบมีอาการระคายเคืองนิดๆผิวมีความแดงๆเนี่ยนะคะตอนที่โมเมลองตัวนี้ก็คือลองใช้หลังจากที่ไปเลเซอร์หน้ามาแล้วก็เห็นเลยว่าเฮ้ยมันช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสงบได้เร็วขึ้นซึ่งก็น่าจะมาจากส่วนประกอบของเขานั่นก็คือซิก้าหรือว่าเซนเทล่าเอสเซติก้านี่เองนะคะและอย่างที่บอกเนื้อเขามีความแตกต่างจากตัวสมูทอีครีมคุณผู้ชมคือมันจะเป็นเนื้อลักษณะนี้ค่ะเป็นลักษณะเซรั่มอินครีมอ่ะคือพอทาลงไปอ่ะมันซึมเร็วกว่าตัวสมูทอีครีมด้วยซ้ำนะคะคือสมูทอีครีมเนี่ยมันยังต้องใช้เวลานวดแป๊บหนึ่งใช่ไหมกว่าที่มันจะซึมเข้าผิวของเราแต่พอมันซึมแล้วเนี่ยคือมันชุ่มชื้นยาวนานแต่ตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะของเหมือนเซรั่มเลยที่ลงไปแล้วอ่ะไม่ได้รู้สึกเหมือนมีความหนึบหรือมีครีมอะไรอยู่บนผิวเราเลยนะคะคือมันซึมไปเลยแล้วก็สังเกตเห็นได้อย่างที่บอกไปว่ามันทำให้ผิวของเราสงบจากที่ตอนแรกมันแดงๆมีความแบบปูดๆเห่อๆจากการกดสิวจากการเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยสงบผิวได้ดีมากแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนแบบเย็นๆนิดนึงอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มุมไปรู้สึกได้ว่าแบบเหมือนมันคามมิ่งมันช่วยให้ผิวของเราจากที่ระคายเคืองหรือว่าเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบโอ๊ยเธอทำอะไรกับฉันเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันเริ่มตกใจแล้วนะมันก็จะแบบสงบลงซึ่งสมูทอีนะคะเขาก็แนะนำว่าเจ้าตัวซิก้ารีแพคครีมตัวเนี้ยไม่ต้องใช้เฉพาะเวลาที่ผิวเห่อเท่านั้นนะคะสามารถใช้ได้ตลอดเลยเช้าเย็นนะคะส่วนตัวมุมไปเองเคยลองเลเยอร์เจ้าตัวนี้เข้ากับสมูทอีครีมปกตินะคะก็ใช้ด้วยกันได้ดีไม่มีปัญหาจริงๆวันนี้ก่อนที่จะแต่งหน้านี่ก็ใช้เหมือนกันนะคะอย่างที่เห็นในอินเสิร์ตเมื่อกี้นี้เนาะว่ามุมไปก็ใช้ทั้ง2ตัวนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นคู่หูผิวสงบแถมช่วยจบปัญหารอยแผลเป็นจากสิวได้ด้วยนั่นเองค่ะสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะคะว่าทำไมสมูทอีครีมถึงยังเป็นตัวที่โมเมแนะนำเสมอๆนะคะสำหรับใครที่อยากได้กู๊ดสกินแคร์ออนอะบัดเจ็ตนะคะหรือต่อให้คุณไม่มีบัดเจ็ตกำหนดนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบมีเอาไว้เถอะค่ะมันอุดใจกว่านะคะสำหรับโมเมเองเนี่ยก็มีติดบ้านเอาไว้ตลอดแล้วก็เวลาเกิดปัญหาก็จะนึกถึงเขาแล้วก็หยิบขึ้นมาใช้เรื่อยๆรวมถึงอยากให้ไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าไปลองซื้อมาใช้ดูนะคะสำหรับซิก้ารีแพคครีมถ้าใครมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของผิวอักเสบแดงง่ายแพ้ง่ายอะไรเงี้ยน่าจะชอบกันนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสกินแคร์ดีๆสำหรับใครที่มองหาสกินแคร์ที่จะช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดเลือนในเรื่องของรอยแผลเป็นจากสิวรวมถึงอาการแพ้ต่างๆด้วยนั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะคะว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของ Smooth E โดยเฉพาะ Smooth E Cream แล้วก็ Sika Repair Cream นะคะถึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีปัญหาในอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูกันละกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์2ตัวนี้จะตอบโจทย์คุณไหมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ